พาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวสุดยอดคุณพ่อค่ะมีคุณพ่อรายหนึ่งนะคะเขาสังเกตเห็นว่าลูกชายเนี่ยบ่นมาตลอดเลยบอกว่าอยากได้เรือบังคับนะแต่ด้วยสถานการณ์แบบนี้นะคะต้องรัดเข็มขัดต้องนำเงินไปใช้เฉพาะเรื่องที่จำเป็นเท่านั้นก็เลยตัดสินใจค่ะตัดสินใจทำเรือขึ้นมาเองเอาเศษไม้เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไปซื้อมอเตอร์มาสุดท้ายกลายเป็นสินค้าขายดีของครอบครัวนะคะหน้าตาจะเป็นยังไงไปชมกันก่อนเลยค่ะที่คุณผู้ชมเห็นนะเท่เนาะเท่มากนี่มีการติดกล้องด้วยนะฮะติดกล้องบนเรือเพื่อถ่ายทำด้วยเวลาบังคับไปนะฮะให้เห็นความสามารถให้เห็นสมรรถนะค่ะที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็เป็นตัวอย่างเรือไม้บังคับนะคะที่นายอำนาจต้นดีแล้วก็ลูกชายเด็กชายสุนันท์หรือว่าน้องหนึ่งวัย9ขวบช่วยกันทำขึ้นมาแล้วก็นำไปทดลองเล่นในบึงค่ะพร้อมทำคลิปนี้นะคะไปโพสต์ผ่าน Facebook ปรากฏว่ามีคนเข้ามาชมกันเยอะเลยเข้ามาชมไม่พอเข้ามาสั่งซื้อด้วยนะคะทีมข่าวค่ะก็ได้ไปที่บ้านของน้องหนึ่งนะคะซึ่งเป็นทาวน์โฮมชั้นเดียวพบกับคุณพ่อนายอัมพลค่ะแล้วก็น้องหนึ่งกำลังช่วยกันนั่งประดิษฐ์เรืออีแปะเลยค่ะหรือว่าเรือสำราญนำเที่ยวที่ทำจากไม้ก็ตั้งใจกันทำอย่างขมักขม้นโดยน้องหนึ่งเนี่ยเขามีหน้าที่ขัดไม้ที่ลำเรือเพื่อให้ทุกส่วนที่มีขนาดเท่ากันแล้วก็ช่วยทากาวประกอบส่วนท้องเรือด้วยนะคะส่วนผู้เป็นพ่อก็มีหน้าที่ออกแบบค่ะตัดไม้ตามขนาดที่คำนวณไว้ทากาวแล้วก็ประกอบชุดรีโมทคอนโทรลแล้วก็ชุดบังคับหางเสือด้วยซึ่งทั้งสองคนช่วยกันอย่างมีความสุขนะคะผู้เป็นพ่อเนี่ยบอกว่าปัจจุบันทำงานเป็นลูกจ้างประจำที่สำนักระบายน้ำกทม.มีอยู่วันหนึ่งลูกชายเอ่ยปากบอกว่าอยากได้เรืออีแปะเป็นเรือบังคับด้วยนะคุณพ่อแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยตัวเองบอกว่าโอ้ไม่มีเงินพอนะเลยไปเปิด YouTube ดูแล้วก็ศึกษาวิธีการทำค่ะจนสร้างเรือลำแรกได้ก็เป็นเรือด้วยค่ะที่คุณผู้ชมได้เห็นนะคะแล้วเขาก็บอกว่าทำมาจากเศษไม้จากเหลือใช้แล้วสั่งซื้อชุดบังคับรีโมทคอนโทรลแล้วก็ชุดหางเสือมาประกอบแล้วก็มีการสั่งมาจากร้านอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะไปฟังเสียงของผู้เป็นพ่อหน่อยค่ะลูกชายเขาอยากเล่นเรือของเล่นเนี่ยครับเขาก็เอาพวกกระดาษพวกอะไรมาประดิษฐ์ให้มาประดิษฐ์ทำผมก็เลยมีความคิดมีไอเดียขึ้นมาว่าเดี๋ยวหาไม้หาอะไรมาทำไหมครับแบบนี้ครับแล้วเริ่มทำพอเริ่มทำก็โพสในเฟซเล่นบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็จะมีคนสั่งมาครับโอ้ทำให้ลูกเล่นตอนนี้มีคนสั่งซื้อแล้วนะคือตอนนี้เขาบอกว่ามีคนสั่งซื้อเรืออีแปะนะคะกว่าร้อยลำแล้วเนี่ยราคาก็อยู่ตั้งแต่700ถึง 10,000 บาทแล้วก็มีหลายรูปแบบด้วยนะคะก็มีทั้งเรือยอชนะคะคุณผู้ชมแบบนี้ที่เห็นมีหลากหลายรูปแบบจนกลายเป็นอาชีพใหม่ของครอบครัวถ้าเกิดใครที่สนใจสามารถที่จะไปสั่งซื้อผ่าน Facebook ส่วนตัวได้นะคะที่อำนาจต้นดีค่ะเรือยอชน่าสนใจจังเลยสวยเลยอ่ะพี่เอกใครสนใจก็ติดตามกันได้นะครับ